รัฐบาลกลางของจีนกําลังพิจารณาให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้าซื้อบ้านค้างสต็อกหลายล้านหลังนะครับและนี่เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะกอบกู้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหลังจากเราเห็นยอดขายบ้านราคาบ้านในจีนซุดตัวลงเป็นเวลาหลายปีและปัจจัยของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจของจีนด้วย ในขณะที่ผู้ซื้อบ้านก็มีความกังวลครับว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาการขาดคลนเงินสดหรือสภาพคล่องจะสามารถส่งมอบบ้านให้กับเขาได้หรือไม่นะครับรายงานบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่จีนยังอภิปรายกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการนี้ครับและก็ศึกษาความเป็นไปได้ของเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการหาข้อสรุปรายละเอียดถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำหนดนโยบายตัดสินใจที่จะเดินหน้าแผนการนี้ แต่ผลจากความคาดหวังดังกล่าวก็เริ่มที่จะสะท้อนไปที่หุ้นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งดีดเด้งขึ้นมารับกับข่าวนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน